เครื่องจิ้มที่นิยมรับประทานทั่วทุกภูมิภาคของไทยคือน้ำพริกใช้พืชผักสมุนไพรครบทุกรสชาติอุดมด้วยแร่ธาตุและสารอาหารมีประโยชน์แก่ร่างกายแถมไม่เป็นโรคอ้วนอีกต่างหากเตรียมหมูสับไว้ใส่ตู้เย็นเพื่อไม่ให้หมูสับเปลี่ยนสีและนำมาผัดหลังจากโขลกน้ำพริกเสร็จแล้วนำมะขามอ่อนมาล้างทำความสะอาดผิวพักให้เสด็จน้ำจากนั้นใส่ครกใส่เกลือป่นลงไปการใส่เกลือป่นนั้นเพื่อทำให้มะขามไม่ดำเคล็ดลับการเลือกมะขามนั้นควรเป็นมะขามสดมะขามฟักอ่อนๆที่ยังไม่มีเมล็ดเมื่อนำมาโขลกเป็นน้ำพริกแล้วเนื้อมะขามจะอ่อนนุ่มไม่มีกากใยอยู่ข้างในทำให้ผิวสัมผัสน่ารับประทานนำกระปิกระเทียมโขลกให้ละเอียดใส่พริกขี้หนูมะขามที่โขลกแล้วกุ้งแห้งป่นมาโขลกให้เข้ากันรายละเอียดนั้นสามารถทำย่อยๆได้เนื่องจากทำให้น้ำพริกละเอียดขึ้นและไม่หยาบจนเกินไปตั้งกระทะบนไฟกลางค่อนข้างอ่อนใส่น้ำมันพืชลงไปเพียงเล็กน้อยแล้วใส่หมูที่เตรียมไว้ตอนแรกผัดหมูให้ละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากนั้นนำน้ำพริกที่โขลกไว้ลงผัดให้หมูสุกและน้ำพริกแห้งชิมรสตามใจชอบเพราะการทำแต่ละครั้งรสชาติจะไม่แน่นอนตายตัวเมื่อผัดได้ที่แล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บและโรยด้วยกุ้งแห้งผัดให้เข้ากันจากนั้นตักใส่ถ้วยพร้อมจัดจานรับประทานกับผักทอดหรือดอกไม้ทอดดอกไม้แกะสลักหรือผักแกะสลักได้พร้อมเครื่องแหนมผักที่นำมาแกะสลักนิยมใช้แครอทแตงกวาถั่วฝักยาวขมิ้นขาวถั่วพูหรือสายบัวนำมาแกะสลักเพื่อจัดจานให้มีผักจิ้มดูน่าสนใจและนิยมรับประทานในราชวังเครื่องแหนมได้แก่ปลาทูทอดปลาสลิดทอดปลาเค็มทอดปลาช่อนแห้งทอดเนื้อเค็มทอดซึ่งเนื้อสัตว์เหล่านี้จะทำให้การรับประทานอร่อยยิ่งขึ้นและเราได้แหนมเป็นดอกไม้ทอดได้แก่อัญชันเฟื่องฟ้าดอกบัวทอดกรอบเคล็ดลับกะปินำไปห่อใบตองเผาไฟให้ไหม้หอมก่อนนำมาโขลกกับกระเทียมและส่วนผสมอื่นๆเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมและรสชาติเรียกว่าการจี่กระปิ